การโคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกของ2นักแสดงอย่างต่อธนภพและเฟิร์นนพจิราในละครหัวใจศิลาทางช่องวัน31นับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ประทับใจของเฟิร์นที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงที่เธอชื่นชอบผลงานมาอย่างยาวนานย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วเลยนะคะเราก็ได้ไปเจอเขาที่ร้านกาแฟเราก็ยังไปขอถ่ายรูปเขาในฐานะแบบแฟนคลับอยู่เลยว่าแบบปลื้มนะคะวันที่ได้มอดิชั่นเจอเขาเราแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าการเดินทางของเรามันจะมาเจอกันได้วันนี้อะไรเงี้ยคุณเองหรอนี่ทำไมคุณถึงมีความคิดที่มันตกกระตกแล้วก็อุบาทอย่างเงี้ยมันน่าขยะแขยงบ้างรู้ป่ะไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่ความสวยไม่ใช่ความน่ารักไม่ใช่ใดๆในที่ผู้ชายคนนึงจะเลือกผู้หญิงอะแต่สิ่งเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกว่าต้องเป็นคนคนนี้คือเฟิร์นมันใจสู้มากปล่อยนะคุณมันต่อมตามกว่าที่ฉันคิดมีที่ต่อของคุณเพียงเดียวเหรอที่มีแผลไปที่หน้าอกวันหนึ่งที่คุณเคยปลื้มเขาในฐานะแฟนคลับอะแต่วันนี้คุณได้มาทำงานร่วมกับคนที่คุณชื่นชอบในผลงานของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันดีกับความรู้สึกของเราการได้มาทำงานกับคนที่ตั้งใจมาทำงานจริงๆรักในการทำงานตรงเนี้ยมัน